เรื่องต่อไปที่เมื่อกี้เกริ่นไว้เป็นเรื่องคุณเสือตอนนี้คุณเสืออยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะฮะเราจะมาติดตามฟังเรื่องที่เราตั้งชื่อเรื่องนะครับว่าหลุมดอยศพตอนนี้คุณเสืออยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับเสือครับสวัสดีครับเสือตอนนี้โทรจากที่ไหนครับจากปิ่นเก้าครับผมปิ่นเก้านะครับแล้วติดตามฟังรายการยังไงครับทาง YouTube ครับทาง YouTube สัญญาณรับฟังรับชมโอเคมั้ยชัดเจนครับผมชัดเจนดีนะนะครับพี่ป๋องถามก่อนนะก่อนจะเข้าเรื่องปกติถือว่าเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณ 60% นะครับ60ที่เชื่อ40ยังไม่เชื่อใช่ครับอ่าฮะกลัวน้อยกลัวมากขนาดไหนครับก็ปานกลางครับพี่ปานกลางนะครึ่งๆนะ50-50นะครับนะครับนะมาว่าที่เรื่องนี้ครับย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะเรียกกันว่าหลุมดอยศพคืออะไรก็ผมจะบอกเกินก่อนนะครับก็คือ1ตอนนั้นผมบวชเรียนผมบวชที่วัดนึงแล้วก็อาจารย์ก็ส่งมาเรียนอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับครับพอเรียนเสร็จก็มีงานที่บ้านครับงานบวชภาคเนนฤดูร้อนนะครับผมก็ต้องลงกลับไปเพื่อเป็นที่เลี้ยงให้กับเนนฤดูร้อนแล้วคือผมมาบวชเรียนกับเพื่อนผมประมาณ3 คนครับครับหนึ่งในนั้นก็จะมีเพื่อนผมที่มีแม่เสียชีวิตนะครับก็คือเรื่องเข้าเรื่องเลยนะครับได้ครับก็คือแม่ของเพื่อนผมอ่ะเสียชีวิตที่กรุงเทพครับประสบอุบัติเหตุก็คือเมาแล้วขับมอไซค์ครับยันจนตกคลองครับจนเสียชีวิตรุ่งเช้าเขาพบศพอ่ะครับครับครับแล้วก็ทางมูลนิธิก็ปิดชนะที่สุดโศกแล้วก็ส่งกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็บังเอิญไปเจอกับวันที่ผมลงไปพักเนนดูร้อนนะครับครับครับแล้วก็เพื่อนผมก็เสียใจครับก็มีงานทั้งมีงานศพแล้วก็มีงานที่วัดด้วยครับครับก็ผ่านไปได้ประมาณ3 วันก็คือวันที่4เนี่ยแถวศพเข้ามาดอยไว้ก็คือเป็นผีตายหงอะครับผีตายหงจะเข้ามาดอยไว้ที่วัดก็คือวัดป่าที่ผมคำว่าเข้ามาในดอยเดี๋ยวนะคำว่าอะไรนะฮะดอยครับดอยเดี๋ยวนะความรู้สึกผมคำว่าดอยหมายถึงสิ่งที่มันอยู่ทางเหนือเขาเรียกว่าดอยครับอันนี้มันเป็นลักษณะยังไงครับอธิบายนิดนึงฮะก็คือเหมือนเอาท่อปูนซีเมนต์นะครับท่อใหญ่ครับแล้วก็ขุดหลุมประมาณครึ่งนึงแล้วก็เอาท่อลงไปครับอ๋อโอเคเขาเรียกว่าดอยคนที่นั่นเขาเรียกว่าดอยอะครับใช่ครับมันก็คือหลุมศพนั่นแหละใช่ครับฮะหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นก็เพื่อนผมอะครับก็คือก็เอามาเข้าแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วกุฏิที่ผมนอนอะช่วงนั้นผมบวชเป็นเนนนะครับกุฏิที่ผมนอนก็คือมันติดกับหลุมเก็บศพครับประมาณ3-9ขึ้นไปครับแล้วเพื่อนผมก็เสียใจครับเสียใจก็ลงไปคุยกับแม่ครับก็ลงไปก็พูดคุยกันอ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็นอนฟังอยู่ก็ได้ยินว่าแม่ไปสบายแล้วนะก็ไม่ต้องห่วงทางนี้ประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนก็ขึ้นมานอนกับผมแล้วสักพักนึงก็ได้ยินเสียงหมาหอนครับซึ่งทางวัดจะไม่มีหมาเลยอ่ะพี่แล้วก็เสียงหมาไม่รู้มาจากไหนครับก็หอนตั้งแต่หน้าวัดจนมาถึงกุฏิผมที่ผมนอนนะครับครับผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือกุฏิที่ผมนอนอ่ะจะติดตรงมุมพอดีครับตรงมุมกำแพงพอดีครับแล้วก็จะมีหลุมเก็บศพอยู่ข้างหลังกุฏินะครับแล้วก็ตรงซ้ายมือจะเป็นกุฏิเจ้าวาดแล้วก็ตรงข้างหน้าผมจะเป็นศาลาครับครับผมแล้วคือพวกเนรุร้อนเนี่ยจะนอนที่ศาลาครับแล้วก็ได้ยินเสียงมาหอนนะครับครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินซึ่งผมมั่นใจเลยว่ามันไม่ใช่คนเดินแน่นอนครับดึกปันนี้แล้วใครจะมาเดินพอเดินได้ยินเสียงที่แรกเดินมาทางขวาพี่ครับแล้วก็วนมาทางซ้ายแล้วก็เสียงผู้หญิงร้องครับครับแล้วผมก็กลัวมากผมก็ภาวนาในใจว่าก็
ไปดีแล้วนะก็ขอให้อย่ามาวุ่นวายกับทางนี้เลยผมก็คิดในใจประมาณนี้นะครับครับแล้วก็ผ่านไปรุ่งเช้ามาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็ผ่านมาคืนที่สองครับแล้วมันผมลืมเล่าให้ฟังว่ามันมีศพที่ดอยไว้มีสองศพครับก็คือศพหนึ่งเป็นศพที่ผูกคอตายครับมาดอยก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วผมก็ทำวัดอะไรเสร็จแล้วก็จัดให้สามเณรนอนยังไงอย่างนี้นะครับแล้วก็เณรก็นอนเรียบร้อยแล้วผมก็เสร็จภารกิจผมก็เข้าไปจำวัดส่งน้ำจำวัดนอนใช่ไหมครับก็นอนเสร็จประมาณตีสองเกือบตีสามแล้วพี่เสียงมาหอนมาเหมือนเดิมครับหอนมาตั้งแต่ทางเข้าครับทางเข้าแล้วก็มาหยุดตรงที่กึ่งกุฏิเจ้าว่าอยู่กึ่งกุฏิผมก็คือมันจะเป็นคล้องแล้วก็เป็นระฆังแล้วก็เป็นกองเพลงนะครับพอเสียงมาหอนหยุดปั๊บเสียงระฆังเสียงคล้องก็ดังก่อนครับหนึ่งดังขึ้นเรื่อยๆพี่แล้วก็หยุดแล้วผมก็นอนฟังสักพักหนึ่งก็มีเสียงระฆังขึ้นมาอีกแม่งอย่างเงี้ยพี่แล้วก็หยุดอีกแล้วก็เสียงกองเพลงนะพี่มาทุบเล่นนะพี่ตุ้ม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 อย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ไม่มั่นใจละผมก็สะกิดเพื่อนผมซึ่งนอนหลับอยู่ผมสะกิดเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมเขาไม่รู้นอนอยู่เขาว่าเงี้ยแล้วผมก็กลัวตัวสั่นนะครับแล้วก็กุมโปงนอนหลับจนถึงพรุ่งนี้เช้าครับครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าทางแฟนของคนที่ตายครับซึ่งก็คือแม่ของเพื่อนผมครับเขาเอามอเตอร์ไซค์ที่ตกน้ำอ่ะเอามาเข้าวัดเขาให้มาไว้ที่วัดครับผมพอตกเย็นมาจากเขาก็ไปผ่าเครื่องไปดัดแปลงติดมอเตอร์ไซค์ก็ติดเรียบร้อยแล้วครับเขาก็มาไว้ที่วัดครับแล้วพอดึกๆอ่ะพี่รถมันติดเองอ่ะพี่ดังเองเหมือนคนสตาร์ทใช่ครับครับสตาร์ทคือซึ่งมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้ากุฏิเจ้าวาดนะครับครับแล้วก็สตาร์ทติดเองครับแบบเบิ้ลใหญ่เลยครับเบิ้ลแบบเสียงดังมากครับจนไม่มีใครกล้าลงมาดูครับพี่แล้วก็มีเจ้าวาดเดินออกมาผมก็มันมีกุฏิผมมันเป็นไม้พี่ผมก็มันมีรูมองดูผมก็มองดูกับเพื่อนผมครับแล้วเจ้าว่าเลยบอกว่าก็เหมือนคุยอะไรกันเนี่ยก็คุยแล้วสักพักหนึ่งรถก็ดับครับแล้วผมก็ไม่มองไม่เห็นเจ้าว่าเลยว่าเจ้าว่าขึ้นกุฏิยังไงครับครับแล้วผมก็ได้แต่นอนไม่หลับพี่คืนนั้นนอนลืมตากับเพื่อนผมก็หาเรื่องคุยอะไรกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับรุ่งเช้ามาพวกสามเณรดูร้อนนะครับประมาณ20กว่าคนนะครับครับทยอยสึกประมาณ 4-5 คนนะครับทยอยสึกเลยเหรอใช่ครับอยู่ไม่ไหวแล้วพี่เพราะอะไรเพราะว่าเจอผีหลอกใช่ครับพี่ร้องไห้ด้วยนะพี่แบบร้องไห้ทยอยสึกเลยด้วยความที่สามเณรนะพูดตรงๆก็คือเป็นเด็กด้วยใช่ครับก็คือทยอยสึกกันเลยคือทุกคนเด็กๆบางคนคือกลัวผีใช่ครับแล้วก็มีแบบถอดจีวรอะไรแบบทางตาเลยแล้วก็วิ่งกลับบ้านก็มีพี่ใช่ครับที่เจอคิดว่าเป็นอะไรอ่ะครับเสือคิดว่าเป็นวิญญาณของคุณแม่หรือว่าเป็นวิญญาณผู้หญิงอีกหนึ่งศพที่มาไว้ตรงนั้นไม่วิญญาณอีกหนึ่งศพเป็นผู้ชายครับผมคิดว่าเป็นวิญญาณผู้ชายหรือว่าเป็นวิญญาณของคุณแม่ก็คือผมมั่นใจเลยว่าเป็นวิญญาณของคุณแม่เพื่อนผมเพราะว่าหนึ่งมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ของแม่ที่ขับตกน้ำอะครับครับน่าจะเป็นวิญญาณคุณแม่มากกว่าจะเป็นวิญญาณของผู้ชายที่ผูกคอตายเป็นใช่ครับผมครับแล้วพอมาอีกคืนนึงอ่ะพี่แล้วก็ผมได้เจอกับหน้าแม่ครับประชันชิดเลยพี่หน้าแม่ของเพื่อนผมอ่ะครับเจอก็คือผม
ผมเดินไปส่งน้ำครับคือผมทำรายงานอยู่ครับเพื่อจะส่งอาจารย์ทางสกลนครครับครับทำเสร็จก็ดึกอะพี่เกือบเที่ยงคืนนะครับครับซึ่งมันก็ไฟก็ดับหมดแล้วมันก็มีไฟเปิดบ้างสลัวๆอย่างเงี้ยครับแล้วผมเดินไปส่งน้ำอะครับตอนนั้นเดินไปพอเดินไปสักพักก็มีอะไรตามมาพี่ครับก็เสียงเหมือนคนเดินนะครับพอหันไปก็ไม่เจอผมก็ไม่เห็นใจอะไรผมก็เดินไปพอส่งน้ำได้สักพักแบบเหมือนมีอะไรแบบมาอยู่ข้างหลังแบบใกล้ๆพี่แล้วผมก็เอาสบู่ทาหน้าเรียบร้อยแล้วพี่แล้วผมก็มันแสบตาผมก็เอาน้ำลาดออกแล้วผมหันไปแบบเจอแบบจังๆเลยพี่แบบยืนต่อหน้าผมเลยครับยืนต่อหน้าผมแบบช็อกแบบตัวสั่นนะพี่ครับไม่เคยเจอขนาดนี้ยืนอยู่ตรงหน้าคือคุณแม่ศพของใช่ครับคุณแม่ที่เสียไปใช่ครับร่างของคุณแม่ที่เสียไปแบบสั่นแบบทำอะไรไม่ถูกพี่จะร้องก็ร้องไม่ได้แบบเหมือนมีอะไรแบบปิดปากเราด้วยอ่ะแล้วมันได้เสียงร้องออกมาแค่แบบนิดเดียวพี่แล้วผมก็สลบไปสลบเลยใช่พี่ลมนองตรงนั้นเลยแล้วก็ประมาณ 5:00 เขาจะลุกมาทำวัดอ่ะพี่แล้วพระอาจารย์คือลูกวัดนี่นะก็มาเจอผมแล้วผมก็ไปเล่าเหตุการณ์นี้ให้เขาฟังครับแล้วเขาก็สรุปฟังก็อย่างนี้ก็อย่าไปคิดมากอะไรครับนะครับแล้วเรื่องครับแล้วเรื่องสุดท้ายพี่ก็คือศพคุณแม่ก็เขาก็ได้พูดได้จุดธูปอะไรบอกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอพอเรื่องสุดท้ายผีคนที่ผูกคอตายพี่กลับมาอีกแล้วพี่ครับคุณแม่ไปแล้วคุณแม่ไปแล้วนะคราวนี้เป็นวิญญาณของผีผู้ชายที่ผูกคอตายใช่ครับจากตอนแรกอ่ะมันเฮี้ยนนะพี่ครับแล้วก็ประมาณมาอีกสัก 2-3 เดือนก็เริ่มมาเฮี้ยนตอนเนี้ยครับครับเหมือนแบบวัดมันเสียงดังเลยมันเขาไม่ชอบประมาณนี้ครับครับแล้วก็มาอีกครับก็ครับคือผมเจอกับเพื่อนผมเลยเจอยังไงผมจะนอนติดกับที่เขาดอยนะครับครับแล้วผมกับเพื่อนผมก็พากันอ่านหนังสืออยู่อ่านหนังสือพวกบาลีเงี้ยเพื่อจะไปซ้อมสอบแล้วก็เพื่อนผมปวดฉี่ครับเพราะว่าไม่กล้าไปกลัวผมก็พาไปพี่พาไปเสร็จเพื่อนผมกลับมาแล้วมีเนนอีกเนนหนึ่งอ่ะคือช่วงนั้นผมก็ไม่ได้ติดสินอะไรมากครับพี่ผมก็คิดสนุกกันมีเนนอีกเนนหนึ่งก็คือคนที่ไปบวชเรียนด้วยกันวิ่งมาบอกว่าเล่นซ่อนหากันไหมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมรวมนะไม่ดีนะใช่ครับแล้วเล่นซ่อนหากันไหมแล้วผมว่าเล่นวันไหนอ่ะครับเล่นตอนนี้เลยเขาบอกแล้วผมจะดีหรอคือผมบอกว่าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดีสิคนเล่นเยอะเลยมีเน้นบวชภาคฤดูร้อนกันร่วมเล่นด้วยประมาณเนี้ยครับก็เล่นประมาณ 7-8 คนนะพี่เจออะไรครับก็คือตอนนั้นอ่ะผมก็ตอนแรกยังไม่เจอผมก็เป็นฝ่ายไปซ่อนก่อนครับแล้วพอโดนตัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนผมเพื่อนผมแล้วก็ผมสองคนเป็นฝ่ายหาแล้วก็หากันแล้วก็ตรงกุฏิเจ้าวาดอ่ะมันจะมีเป็นเครือไม้พี่ครับเครือไม้สูงๆครับแล้วผมก็ปีนขึ้นไปกับเพื่อนผมเพื่อจะไปดูว่ามีคนแอบอยู่นี่หรือเปล่าพอปีนขึ้นไปพี่เห็นแบบรูปร่างใหญ่ๆเลยพี่คือเห็นหน้าชัดเลยครับว่าเป็นคนที่ครับศพที่ตายไปอ่ะที่ผูกคอตายอ่ะครับคือเห็นหน้าชัดแบบผมสลบรอบสองแล้วทีสลบอีกอ่ะใช่ครับเพื่อนผมนี่เข้าโรงพยาบาลเลยแล้วตัวเราล่ะคนหนึ่งอะไรนะครับตัวเราล่ะตัวผมเนี่ยแบบช็อกแบบมีเจ้าวาดอ่ะได้ยินเสียงแล้วลงมาดูว่าก็เห็นผมแบบนอนกัดฟันนะครับ
นอนกัดลิ้นตัวเองอะน้ำลายแบบฟูมปากเหมือนจะช็อกเลยพี่ครับฮะก็คือถ้าว่าเจอ2ครั้งนะครับเจอวิญญาณคุณแม่ครั้งหนึ่งแล้วก็เจอวิญญาณของผู้ชายที่ผูกคอตายอีกครั้งหนึ่งใช่ครับในการไปบวชสามเณรเมื่อตอนนู้นนะอ๋อนะครับผมแล้วครับแล้วก็เจ้าวาดก็พรุ่งนี้เช้าเจ้าวาดก็ตักเตือนว่าเล่นอย่างนี้มันไม่ดีนะถูกต้องในวัดในวาด้วยหันสำรวมกันหน่อยถูกครับครับเอาละฮะแล้วเจ้าวาดนะครับก็บอกว่าไปขอขมาเขาอย่างงู้นอย่างนี้ครับครับผมก็ไปกับเพื่อนผมก็ไปประมาณ7คนนะครับไปก็ไปบอกกล่าวเขาครับครับบอกกล่าวขอเข้ามาจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เรื่องก็ไม่มีอะไรพี่ผมก็กับอาจารย์ก็ส่งตัวผมขึ้นมาสกลนครเลยครับเอาละฮะนี่คือการทั้งหมดนะประมาณได้ครับเสือครับเรื่องของหลุมดอยศพนะครับขอบคุณมากเสือขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ